ไข้วัดไข้เพื่อที่จะบรรเทาทุกข์นะครับในการโรควิกฤตอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้นะครับเขาขอความอนุเคราะห์มาเผอิญว่าในวันนี้นะครับก็งานยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ในงานสมบทและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพเดินทางมาร่วมงานอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ก็อยากจะมาแสดงโมทนาบุญกับเจ้าภาพนะครับเผอิญว่าเรานะครับไม่นิ่งนอนใจนะครับเราทําให้บรรดาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับได้มีความปลอดภัยก็คือมีสาธารณสุขมานะครับอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็ท่านมาต่อแถวนะครับแล้วก็ล้างเจลนะครับเอาเจลล้างมือแล้วก็เข้ามาในงานนะครับตรวจไข้วัดไข้นะครับเพราะว่าเรานั้นเราให้ความดูแลท่านผู้มีเกียรติที่เคารพด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้หลายงานนะครับที่จะต้องถูกปิดไปนะครับเผอิญว่าเราได้ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่แล้วก็ได้ไปดูมาแนวทางแก้ไขยังไงนะครับเพราะวันนี้หาวงดนตรีบีแบนมาด้วยนะครับใหญ่อลังการในวันนี้สนุกกันแน่นอนเพราะเราไม่อยากให้เกิดความที่ไม่มีความกลัวไม่ได้เล่นน่ะพูดกันง่ายๆนะครับเราจึงได้ไปหาสาธารณสุขมาปรึกษาแล้วก็เราให้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับที่เดินทางมาร่วมงานของเจ้านาคชลธีหรือเจ้านาคเอ๊ะนะครับได้มีความปลอดภัยนะครับอย่างน้อยก็ 90% นะครับก็ขอให้ท่านเข้าด้านหน้านะครับเข้าด้านหน้าเลยนะครับเพื่อที่จะตรวจและวัดไข้แล้วก็มานั่งอย่างด้านโต๊ะรับรองตามที่เราได้จัดไว้ต้องขอขอบคุณไปยังหน่วยกู้ภัยอยุธยานะครับวันนี้ก็ให้ความเมตตากับทางเจ้าภาพมาช่วยโบกรถนะครับเพื่อบรรเทาในการสัญจรด้วยนะครับก็วันนี้อยู่ทางด้านขวามือและวันนี้วงดนตรี BB Band นะครับก็มาเล่นด้วยความเต็มใจบอกแล้วนะครับก็โดนเหมือนกันนะครับมีผลกระทบเหมือนกันแต่งานผู้ใหญ่ปีชาของคุณสายฝนยุกิพุตินั้นนะครับก็จัดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงนะครับเราก็หาวิธีแนวทางแก้ไขนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพไม่ว่าญาติสนิทมิตรสหายนะครับที่กลัวนะครับวิกฤตตัวนี้ก็คือโรคภัยที่ร้ายแรงก็คือโรคโคโรนา2019นะครับก็คือเราอยากให้มีความปลอดภัยนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับว่าวันนี้ผมก็ชื่นใจแทนเจ้าภาพด้วยเราจึงมีมาตรการนะครับตรวจวัดไข้โดยอสม.แล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนประดู่ของเราโดยท่านผู้อำนวยการสามารถตุลงเรืองนะครับแล้วก็คุณหมอรัชนีอาจหารพยาบาลวิชาชีพนะครับตรวจอยู่ด้านหน้านะครับถ้าเกิดใครมีไข้มีอะไรก็บอกเดี๋ยวมีรถมารับไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะผมดูแลเป็นอย่างดีไม่ต้องกลัวครับวันนี้มาได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นท่านผู้นำชุมชนนะครับก็ให้ความร่วมมือนะครับมาร่วมงานของท่านผู้ใหญ่ปีชายุกิจพุติท่านจัดงานไปแล้วนะครับท่านเชื่อไหมท่านก็ต้องอยากจะจัดให้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพมาโดนปิดงานอย่างเงี้ยมันดูไม่เลยผมปรึกษาหารือกันโดยที่ไม่นิ่งนอนใจนะครับทางไหนดีไปกันหมดนะครับเลยปรึกษากันนะครับที่จะเอายังไงนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติที่เคารพช่วยโปรดล้างมือแล้วก็ช่วยขอความร่วมมือนะครับแสดงให้เจ้าหน้าที่นั้นได้ตรวจวัดไข้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเกรงว่าบางทีเผอิญว่าเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันแรงนะครับโลกโซเชียลมันแรงก็คือมี Facebook ถ่ายไปนะครับเผอิญว่าเรานะครับควบคุมโดยงานอยู่แล้วนะครับมีแพทย์มานะครับมีสาธารณสุขมานะครับก็คือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอความร่วมไม้ร่วมมือนะครับที่บรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องรวมทั้งบรรดาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับที่มาร่วมยินดีและอนุโมทนาบุญกับทางคณะเจ้าภาพก็คือผู้ใหญ่ปีชาคุณสายฝนยุกิจพุติซึ่งได้บวชลูกชายในวันนี้นะครับก็คือเจ้านาคชลธีหรือเจ้านาคเอ๊ะของเรานั่นเองนะครับวันนี้มีบุญกันนะครับมากันมากมายแต่งตัวสวยๆนะครับก็อยากจะมาในงานนี้วันนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับครัวสุบินของเรานะครับมีทำอาหารอร่อยแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวครัวสุบินนะครับมีงานข้างคาใดก็ติดต่อกันได้ครัวสุบินอาหารถูกปากราคาพอใจนะครับสะอาดนะครับเพราะว่าครัวสุบินก็กลัวเหมือนกันนะครับดูแลกันอย่างดีนะครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยนะครับเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่อยู่โบกรถอำนวยความสะดวกให้ท่านอยู่แล้วนะครับก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์เลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับผมกับเจ้าภาพได้ติดต่อรถนะครับติดต่อรถสุขขามานะครับเดี๋ยวมาจอดด้านนู้นนะครับตอนนี้ยังไม่เดินทางไม่มาถึงนะครับมีแอร์เย็นๆนะครับมีแอร์เย็นสบายนะครับ
ไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้ให้ความสะดวกสบายกับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพมาในงานนี้นะครับยังไงขอความร่วมมือด้วยนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับอะไรครับคุณแก้ไขได้ไหมครับนเรศแก้ไขได้ไหมไม่ต้องบอกผมอ่ะหรือต้องปรึกษาผมก่อนโอเครถห้องน้ำอยู่นี่ใช่ไหมมันจะสะดวกไหมอ๋อมาแล้วครับรถห้องน้ำมาแล้วนะครับเข้าได้เลยนะครับมาจากสระบุรีหรือที่ไหนไม่ทราบนะครับหามานะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพขอความร่วมมือนิดนึงนะครับยังไงเดินเข้าหน้าซุ้มตรวจไข้กันก่อนนะครับครับตอนนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ขอให้วงดนตรีสติงนะครับ BB Band ของเรานะครับได้โหมลงกันก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคซ้อมก่อนซ้อมก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกัน
Thank you.
เดินไปด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่า เรามีมาตรการตรวจคัดกรองนะครับไข้หวัดโคโรนา2019นะครับยังไงขอความร่วมมือนิดนึงนะครับเพราะว่างานนี้จัดมาเราก็อยากให้ทุกท่านนะครับมีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าทุกๆงานที่ท่านทราบข่าวอยู่นี้ในขณะนี้นะครับเกิดการที่ต้องหยุดงานนะครับไปอันนี้เราได้ดำเนินการนะครับที่หามาตรการปรึกษาเพื่อที่จะให้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพและทางเจ้าภาพนั้นได้เบาแรงเบาใจเพราะจัดงานเป็นแสนๆที่เห็นอยู่นะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญในงานสมบทของเจ้านาคชนนาทีหรือเจ้านาคเอ๊ะประสงค์ในวันนี้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีความสำราญด้วยขอความอนุเคราะห์นะครับช่วยนะครับช่วยไปทางด้านหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเราเกรงว่าบางทีใครเป็นไข้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โต๊ะข้างด้านข้างสะกิดนะครับมันก็จะดูเป็นในใจที่ไม่ดียังไงนะครับผมมีสาธารณสุขนะครับรพสตของหมู่บ้านดอนประดู่ของเราแล้วก็พยาบาลวิชาชีพนะครับก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าภาพด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้งานนี้เสียนะครับเพราะว่า
จัดขึ้นมาแล้วท่านผู้มีเกียรติที่เคารพเดินทางมาก็อยากจะมาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเราได้ปรึกษาหารือกันอย่างตั้งแต่เริ่มงานเลยนะครับเราก็เกรงใจเหมือนกันเพราะหาไม่ว่าวงดนตรีเครื่องไฟโต๊ะจีนนะครับแต่วงหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะเราก็ไม่อยากให้งานนี้เสียแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผมก็กลัวท่านระแวงด้วยนะครับจึงได้หาปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไงแนวรูปไหนนะครับเพราะว่าผมไปประชุมมาบ่อยๆเลยมีข้อนะครับต่อรองบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นวิธีแนวทางแก้ไขจะออกแบบไหนนะครับก็มาใช้วิธีแบบนี้ครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เจ้าภาพนะครับนั้นได้เสียตรงนี้ไปแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพกลัวหวาดระแวงด้วยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับไข้โรคโควิดนี้เรามีเจลล้างมืออยู่แล้วนะครับอยู่ด้านหน้านะครับรับรองไม่เป็นอย่างแน่นอนนะครับไอจามนะครับยังไงขอความร่วมมือเดินทางไปทางด้านหน้านิดนึงนะครับขอความเมตตาเลยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอยุธยาที่ผมหามานะครับมาร่วมด้วยช่วยกับเจ้าภาพนะครับก็คือนะครับชุดแดงๆนะครับจะให้ท่านจอดรถนะครับแล้วก็ให้ความสะดวกสบายกับท่านด้วยนะครับเผอิญว่าวันนี้นะครับรอบๆข้างเลยนะครับฝนตกคลื่นเลยวันนี้ปลัดจังหวัดท่านสุขวิบูลนะครับปิณิกรอดีตนายอำเภอท่าเรือก็เดินทางมาร่วมกับเจ้าภาพเมื่อตอนเย็นนี้นะครับท่านก็ไม่ได้มาเป็นประธานในพิธีท่านติดงานภารกิจด้วยนะครับท่านบอกว่าฝนตกมากเลยรอบๆข้างนะครับท่านก็บอกวันนี้ที่นี่นะครับงานท่านผู้ใหญ่ปีชานะครับก็สะดวกสบายนะครับยังไงก็เดี๋ยวให้วงดนตรีเปิดวงเลยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เสียตรงนี้ไปเชิญเลยครับ